ตำแหน่งเลขาธิการของพรรคนั้นมีความสำคัญอย่างไรครับและคนแบบไหนที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคครับเปรียบไปก็เหมือนกับคล้ายๆแม่บ้านของพรรคนะครับแล้วก็หน้าที่หลักก็คือจะต้องเป็นผู้ประสานงานในพรรคนะครับระหว่างคณะกรรมการบริหารหรือว่าระหว่างผู้แทนราษฎรด้วยกันนะครับแล้วก็คอยที่จะรับคำสั่งหรือรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นผู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพรรคนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมจะเป็นเลขาธิการพรรคนั้นต้องมีความคล่องตัวนะครับต้องอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับมีความคล่องตัวในการที่จะทำภารกิจต่างๆแล้วก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ควรที่จะมีแนวคิดเข้าใจในเรื่องของระบบการเมืองแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่เข้าใจว่าการเมืองนั้นจะต้องพัฒนาไปอย่างไรเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไรเพื่อที่จะได้เอาทั้งสองอย่างนี้แล้วก็มารวบรวมแล้วก็ใส่ไปในตัวผู้แทนราษฎรเพราะว่าผู้แทนราษฎรของเรานั้นแต่ละท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของงานนิติบัญญัติงานนิติบัญญัติก็จะต้องให้ทันกับการพัฒนาประเทศให้ทันกับเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของประเทศฉะนั้นบทบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเลขาธิการพรรคจะต้องเป็นผู้ดำเนินการพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหลายต่อหลายพรรคเนี่ยดูว่าไม่บางทีไม่มีตำแหน่งเลขาธิการพรรคในออสเตรเลียก็ดีในอเมริกาก็ดีแต่ว่าพรรคการเมืองหรือประเทศที่ค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยประชาธิปไตยไม่ค่อยดีนักอย่างแถบๆเพื่อนบ้านเราจะมีเลขาธิการพรรคอันนี้จะอธิบายยังไงครับผมคิดว่าพอที่จะอธิบายได้ว่าเนื่องจากว่าการเมืองบ้านเรานั้นยังต้องยอมรับว่าเรายังไม่ทันกับการพัฒนานะครับการเมืองเรายังไม่ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจมันยังมีช่องว่างอยู่นะครับฉะนั้นเลขาธิการพรรคเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทในการเหมือนกับเป็นคนคอยดูแลว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องสำหรับต่างประเทศนั้นบางทีการเมืองเขาอยู่กับที่แล้วนะครับบทบาทของเลขาธิการพรรคอาจจะน้อยเพราะทุกคนรู้กติกากันหมดแต่เมืองไทยเนี่ยเลขาธิการพรรคจะต้องเป็นตัวเติมตัวเสริมต้องหาเงินด้วยไหมครับเลขาธิการไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับครับความหมายใหม่ครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยหน้าที่หลักสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแทบจะทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็วิสัยทัศน์แล้วก็แนวคิดต่างๆนั่นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหลักในการที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนราษฎรก็ดีหรือว่าสมาชิกโดยทั่วๆไปก็ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะต้องเป็นตัวหลักในการที่จะต้องคุกคีอยู่กับประชาชนนะครับเพราะว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพรรคที่จะต้องบริการกับคนในส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าหน้าที่ของแม่บ้านของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะต้องสอดส่องดูแลทั้งในพรรคแล้วก็นอกพรรคด้วยแม่บ้านนี่ต้องหาเงินไหมครับหาเงินให้พรรคเลยครับหาในลักษณะไหนครับผมคิดว่าพรรคการเมืองเราต้องพูดในเรื่องจริงนะครับว่ามันจะต้องมีเงินสนับสนุนถึงจะตั้งพรรคได้ถ้าหากว่าเหมือนกับสร้างบ้านนะครับถ้าไม่มีเงินสร้างบ้านไม่ได้หรอกนะฮะสำคัญว่าเงินอันนั้นเนี่ยมันเงินสกปรกหรือเปล่านะครับมันเอามาจากไหนนะฮะถ้ามาโดยความชอบธรรมนะครับโดยความถูกต้องหรือว่าสมาชิกหลักๆของแต่ละพรรคต้องมีนะครับถ้าจะเป็นพรรคใหญ่เลยสมาชิกหลักๆจะต้องมีแต่ละคนนั้นจะต้องมาช่วยกันนะครับต้องช่วยกันครับคุณสมองคิดว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับที่จะเป็นเลขาธิการพรรคก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละครับมันก็อยู่ที่ผมคิดว่าถ้าจะมาพูดกันหรือว่าคนจนคนรวยนะครับเราคงจะคุยกันไม่ได้นานนะครับท่านครับท่านอาจารย์นะเรามาคุยกันอยากจะทราบแค่นั้นเองว่าตำแหน่งเลขาพรรคเนี่ยต้องมีสตางค์หรือเปล่ามันต้องมีนะครับคนไม่มีสตางค์เล่นการเมืองไม่ได้นะครับครับนะครับแต่ว่ารับรู้การเมืองได้ครับทำการเมืองอะไรมันคือการเมืองเนี่ยนะครับบอกว่าคนไม่เล่นการเมืองแต่การเมืองมันก็ต้องมากระทบกับทุกคนกับทุกชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับตราบใดที่ยังมีประเทศชาตินะฮะยังมีประเทศชาติอยู่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศตัวเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าวันที่17นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้คนดีมา393คนอาจารย์จะไปว่าคนนั้นคนดีไม่ได้นะครับครับครับมันต้องดีทุกคนแล้วครับเพราะประชาชนเลือกมาครับครับครับ
พรรคผมเนี่ยเขาก็ปรับปรุงองค์กรของพรรคมา50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในระบบของพรรคผมเนี่ยจะสำคัญที่สุดคือเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกับเลือกตั้งเลขาธิการพรรคนะซึ่งในการปรับปรุงของพรรคตั้งแต่เริ่มตั้งมานะครับมันจะสอดคล้องกับว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับมีพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งประธานเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าทั้งหมดนี่อยู่ที่เลขาธิการพรรคครับนะเพราะนั้นเลขาธิการพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับนโยบายนะในการปฏิบัติทั้งหมดจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นำไปสู่นะสมาชิกของพรรคนะทั้งซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสมาชิกนะ 500,000 กว่าคนในทั่วทั้งประเทศนะครับครับก็จะส่งนะข้อมูลทั้งหลายเนี่ยไปสู่สมาชิกของพรรคให้ได้รับทราบเพราะนั้นเลขาธิการพรรคเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลในสิ่งเหล่านี้นะครับรับนโยบายจากคณะบริหารแล้วก็นำไปปฏิบัติดูแลบังคับบัญชานะในพรรคให้เรียบร้อยเลขาธิการพรรคนั้นต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลไหมครับผมเข้ามาอยู่ในพรรคปี2000เป็นสมาชิกปี2520ครับนะครับผมเข้าไปเนี่ยใหม่ๆเขาก็ไม่อยากรับผมนะฮะเขาก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นเผด็จการเพราะว่าผมเคยปฏิวัติรัฐประหารมาแต่เมื่อผมเข้าไปแล้วเนี่ยซึ่งผมเข้าไปใหม่ๆนะก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับไม่จำเป็นต้องมีอิทธิพลไม่จำเป็นต้องมีเงินนะในระบบของพรรคผมเนี่ยมันเลือกครับเลือกจากสมาชิกทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าใครควรจะเป็นเลขาธิการพรรคเขาก็จะเสนอแล้วก็ลงมติกันครับนะเหมือนกับเลือกหัวหน้าพรรคนะประชาธิปัตย์ได้เลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็เลือกเลขาธิการพรรคครับ